สวัสดีครับพี่ฝนดำเนินสะดวกสวัสดีจ้าสบายดีนะครับพี่จ้าโอเคงั้นผมมาเข้าเรื่องนิดนึงกันละกันอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณลุงของพี่ฝนค่ะเป็นบ้านหลังหนึ่งที่อุบลราชธานีใช่แหมย้อนกลับไปประมาณสัก30ปีนี่ผมยังไม่เกิดเลยนะ30ปีเนี่ยจริงๆนะพี่ฝนพี่ยังเด็กอยู่เลยผมก็ไม่น่าเล่นนะจริงหมออายุมากแต่พี่ฝนนิดเดียวเอง เดียวเองไอ้ปากตัวเองเรามาฟังเรื่องนี้จากพี่ฝนกันครับคุณผู้ฟังครับประสบการณ์เรื่องนี้มีชื่อว่าหุ่นไล่กาพี่ฝนเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นจ้าสวัสดีชาวทีมงานเดอะช็อคนะคะแล้วก็คุณตั้มด้วยครับเรื่องราวต่อไปนี้ที่พี่จะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องเกิดเมื่อสมัยที่คุณลุงของพี่เนี่ยลุงลือเนี่ยเขาได้แฟนคนแรกเป็นคนอุบลราชธานีแกก็เหมือนกับแบบว่าไปทำงานอยู่บ้านเมียแกทางนู้นเลยคือทำนาตอนนี้วันแรกๆที่แกไปรู้จักกับครอบครัวเมียแกอะไรอย่างเงี้ยแกก็ไม่คิดว่าพ่อตาของแกที่เมียแกเล่าแบบเผื่อๆให้ฟังว่าพ่อเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยจะเป็นขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือค่อนข้างดุแล้วก็เหมือนกับแบบเป็นคนที่เจ้าระเบียบห่วงของทุกๆอย่างเลยที่พอไปสัมผัสแล้วเนี่ยลุงลือบอกว่าแกวัดใจเลยตอนนั้นไปคือมีการดำนาก็ใช้ลุงลือหาต้นกล้าแรกๆลุงลือบอกว่าหาไปเนี่ยสบายๆไม่ได้รู้สึกอะไรคุณตั้นแต่พอนานๆเข้าพอดำนาเนี่ยเขาก็จะดำถอยหลังออกไปห่างๆๆๆขาเริ่มปัดมือเริ่มสั่นเพราะมันเหมือนยิ่งหาบมันยิ่งไกลออกไปแล้วมันต้องใช้ความไวคือต้องเอาต้นกล้าที่หาบเนี่ยไปวางไว้ให้คนที่เขาดำนากันครับแล้วกว่าจะได้กินข้าวอะไรเนี้ยเหมือนก็ประมาณคนบ้านเราถ้าไม่ได้ไปสัมผัสจะไม่รู้เลยว่าชาวนาเนี่ยเหนื่อยมากลำบากไม่ได้ว่าง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแกก็บอกครับมือไม้เนี่ยหมดแล้วค่ะแกก็ไปสัมผัสไปอยู่ว่าตาแกก็แกล้งอะไรอย่างว่าแดกว่าดันอะไรเงี้ยเหมือนประมาณว่ามาอยู่ที่เนี้ยต้องทนนะเหมือนงัวเหมือนควายถ้าไม่ทนเหมือนงัวเหมือนควายอ่ะอยู่ไม่ได้หรอกอะไรประมาณนี้แกก็สู้แกบอกแกก็สู้ลบคำดูถูกอะไรประมาณเนี้ยนี่แม่ยายแกดีหน่อยแม่ยายไม่ได้ร้ายแรงอะไรก็ให้กำลังใจคันนี้พ่อตาเนี่ยเขาเป็นคนที่ว่าไม่ค่อยนอนบ้านแกจะเลี้ยงงัวเลี้ยงควายประมาณ 2-3 ตัวอะไรประมาณเนี้ยก็จะผูกไว้ที่คอกที่เถียงนาใกล้ๆกับที่ทำนาอะไรเงี้ยนะคะแกจะยึดติดกับเถียงนาจะชอบอยู่เถียงนาเหมือนว่าไปเฝ้าไปเฝ้างัวควายไม่ค่อยนอนบ้านครับมีมาอยู่วันหนึ่งเนี่ยลุงลือเขาก็อึดอัดแล้วก็เลยถามแม่ยายว่าทำไมพ่อเขาชอบอยู่เถียงนาแม่ยายก็บอกว่าเขาเป็นคนที่ว่าไม่ชอบให้ใครไปเดินผ่านเถียงนาเหมือนเราแบบชอบเดินลัดอะไรอย่างนี้นะคะตามคันล่องอะไรเงี้ยเขาไม่ชอบให้ใครจะมาตัดผ่านมาขอตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยมาหาหอยหาอะไรก็ไม่ได้ห่วงที่ไม่ชอบห่วงที่มีเรื่องมีราวกันกระทั่งว่าผู้ใหญ่เนี่ยเคยมาขอร้องว่าขอให้เดินผ่านหน่อยได้ไหมเพราะว่าอีกหมู่นึงเนี่ยถ้าไปตามทางถนนปกติเนี่ยมันไกลขอเป็นที่สาธารณะประมาณนั้นใช่ขอเดินผ่านหน่อยนึงอะไรประมาณเนี้ยพร้อมเสียงแข็งเลยว่าไม่ได้ตราบใดที่เขายังมีชีวิตอยู่ไม่ให้ไม่ได้เขาถึงคอยไปเฝ้าแม่เขาก็เลยขอว่าเรื่องเดียวที่แม่ให้พกก็คือปืนเพราะกลัวเดี๋ยวจะไปยิงชาวบ้านชาวเมืองเขาก็มีแค่มีดเน็บมีดพกอยู่เล่มเดียวแม่ก็บอกว่ามีเรื่องเกือบทุกคนแหละถ้าใครคิดจะฝ่าฝืนที่แกบอกไปเนี่ยจนผู้ใหญ่บ้านกำนันในหมู่แถวนั้นละอางก็เลยปล่อยแล้วก็ห้ามว่านั่นเมื่อเป็นที่เขาเราก็ไม่ต้องเข้าไปวุ่นวายแต่แกก็ยังดีอย่างที่แกไม่ได้ล้อมรู้ว่าล้อมอะไรเพราะแกคิดว่าไม่มีใครกล้าและแกก็มีความสุขอยู่กับการทำหุ่นไล่กาหุ่นไล่กาของแกเนี่ยลุงลือบอกว่า
นี่แกทำด้วยมองผ่านๆนะสมมติเดินผ่านๆเนี่ยเหมือนเป็นคนยืนอยู่จริงๆเลยโอ้ดูเหมือนมีชีวิตว่าจะเป็นชายแกบอกว่าแกอยากทำให้มันเหมือนหุ่นพวกนี้มีชีวิตเหมือนคนจริงๆสวมเสื้อสวมกางเกงนุ่งผ้าถุงแล้วก็มีคล้ายๆหมวกงอกอะไรพวกนี้แล้วแต่แกจะแต่งแกจะมีความสุขในการเปลี่ยนเสื้อผ้าให้หุ่นไร้กายแกจะไม่ค่อยชอบให้หุ่นไร้กายมันเก่าทรุดโทรมเต็มที่ที่เราเห็นนะคุณตั้นก็อาจจะเป็นแค่ไม้กางเขนหรือไม่ก็หุ่นฟางอะไรอย่างเงี้ย uh-huh. แต่พ่อแกเนี่ยพ่อตาแกเนี่ยพิถีพิถันทำสวยแกยอมรับไปว่าสวยจริงๆก็มีอยู่วันหนึ่งแกบอกเรื่องราวที่แกจำได้นี่ก็คือวันนั้นนะแกกับเมียแกเนี่ยจะไปเก็บสะเดาบังเอิญว่าผ่านไปถึงเถียงนาได้ยินเสียงเหมือนคนทะเลาะกันดังลั่นเลยแกก็เลยพาเมียแกเนี่ยแวะเข้าไปดูพอเข้าไปถึงก็เห็นพ่อตาแกเนี่ยกำลังทะเลาะอยู่กับสองผัวเมียคู่นึงเสียงด่าลั่นเลยเมียแกก็เลยไปดึงพ่อว่าให้หยุดอะไรอย่างเงี้ยแกก็เข้าไปฟังก็ได้ใจความว่าสองผัวเมียเนี่ยคือก็จะขอเดินผ่านกลับไปในหมู่ของแกหมู่บ้านแกบังเอิญว่าเดินไปแล้วเนี่ยเจอพ่อเขาก็ด่าว่าไม่ให้เดินไม่ได้เขาก็เลยโมโหแล้วก็เลยด่ากลับมาว่าจะอะไรกันนะกันหนาก็แค่ขอเดินผ่านหน่อยเดียวไม่ได้เลยเป็นยังไงเนี่ยตายไปคงจะเป็นผีเฝ้าแถวนี้แหละห่วงที่ห่วงทางจะไม่ได้พูดจะเกิดอะไรประมาณนี้ก็ด่าสาดแช่งกันคราวนี้เหมือนเรื่องราวจะลุกลามใหญ่โตเมียแกก็เลยดึงพ่อส่วนแกก็เลยห้ามสองคนผัวเมียเนี่ยว่าขออะไรประมาณนี้ว่าอย่าเลยอะไรนี้แต่มีเรื่องมีราวกลับไปเถอะก็ช่วยกันจนสองผัวเมียนั้นถอยเดินด่าไปเรื่อยแล้วก็กลับไปทางถนนทีนี้พอมาถึงบ้านแม่แกก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าใครเขาจะเดินได้เขาเดินเถอะถ้าเขาไม่ได้มาทำความเดือดร้อนอะไรมากมายถือว่าทำบุญทำกุศลไปพ่อก็ด่าแม่กลับมาไม่มีดีเลยว่าอะไรก็ตามถ้าเขาพูดต้องเป็นคำไหนคำนั้นไม่ให้คือไม่ให้ครับเรื่องราวเรื่องนี้ก็ผ่านพ้นไปก็นานเหมือนกันแหละจนกระทั่งถึงเวลาที่ว่าจะต้องไปเฝ้าเหมือนกับว่าข้าวเนี่ยมันจะมีพวกพืชผักอะไรจะมาแซมอะไรไม่ได้หรอกต้องไปคอยเก็บออกดึงออกพ่อของก็ต้องคอยไปดูไปเฝ้าแล้วก็จะจ้างใครพ่อเป็นคนที่ว่าไม่จ้างใครพ่อตาแค่ก็ไปเฝ้าพอไปเฝ้าเนี่ยหลายๆวันข้าวแม่ก็เป็นห่วงเพราะว่ากลัวว่าอยู่คนเดียวกลัวจะมีใครมาทำอะไรเพราะพ่อเนี่ยพูดตรงๆเวลาแกเมาแกอะไรแกก็จะแบบมันอันธพาลแหละคนในหมู่บ้านจะไม่ค่อยชอบแกอันนี้ก็เลยให้ลุงลือเนี่ยไปอยู่เป็นเพื่อนพอลุงลือไปอยู่ได้สักพักหนึ่งก็โดนไล่กลับเหมือนก็ไม่ต้องมาอยู่ให้ไปอยู่ดูแม่กับเมียที่บ้านกลับมาแม่ก็เลยบอกว่าช่วงนี้มันหน้าฝนหน้าฟ้าเขาก็กลัวว่าไปอยู่คนเดียวกลัวจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยลุงลือบอกว่าไปแล้วแต่พ่ออะไรกลับแต่แม่ก็เลยบอกงั้นไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวแม่ก็จะเป็นคนไปเฝ้าเป็นเพื่อนเองก็เลยพากันนอนลุงลือบอกคืนนั้นนะฝนตกหนักมากคุณตั้น แล้วก็เหมือนกับแบบฟ้าแหลงทุกคนเนี่ยนอนกันก็แบบเป็นห่วงพ่อสักพักหนึ่งลุงลือบอกได้ยินเสียงเหมือนแม่เรียกแม่เรียกก็เลยเปิดประตูไปแม่บอกว่าเป็นห่วงพ่อนอนไม่ค่อยหลับไม่รู้ยังไงใจคอไม่ดีมือบอกว่าเดี๋ยวถ้าฝนซาแล้วว่าเดี๋ยวพ่อกับเมียน่ะจะไปหานะไปดูให้แม่ไม่ต้องห่วงนอนไปก่อนแม่บอกไม่ต้องละมั่งเดี๋ยวสักพักมันก็จะสว่างแล้วเดี๋ยวถ้าไงก็เดี๋ยวเช้าไปทีเดียวเลยแล้วกันมันนอนไม่หลับมันคิดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแกก็นั่งปรับทุกข์อยู่พักหนึ่งก็เข้าแยกย้ายกันนอนพอเช้าลุงลือบอกก็พาเมียน่ะไปจัดเช้าเลยไปเถียงนาที่พ่ออยู่ครับพอไปถึงเนี่ยแกเห็นกิ่งมะม่วงที่อยู่ใกล้ๆกับเพิงเถียงนาเนี่ยมันหักหักตัดผ่าซีกลงมาคือเดาจะลักษณะก็คือเหมือนกับแบบฟ้าอาจจะลงอ่ะคุณตั้นประมาณนั้นทีนี้เมียแกกับแกเนี่ยก็เป็นห่วงพ่อเพราะปกติเนี่ยแกจะเป็นคนตื่นเช้า
พอมาถึงแล้วเนี่ยไม่เห็นใครก็เลยเดินมองหารอบๆเถียงนาก็ไม่เห็นจะว่าส่วนกันช่วงมาก็ไม่น่าใช่เพราะไม่เจอพอมองไปรอบๆสักพักหนึ่งเนี่ยเมียแกก็กรี๊ดขึ้นมาเลยเพราะเหมือนกับพ่อเนี่ยนอนอยู่ตรงไม่ห่างจากต้นมะม่วงต้นนั้นเท่าไหร่นะคือหล่นอยู่ตรงข้างท้องร่องสภาพที่เจอคือนอนหงายตัวเนี่ยเหมือนกับเป็นรอยไหม้ทั่วๆไปนะแล้วก็สายตาเนี่ยเบิกค้างคุณท่านครับแกก็ตกกระจายเพราะเห็นสภาพพ่อตาแกอย่างนั้นแกก็ลากพ่อตาแกขึ้นมาหรือบอกคือเหมือนกับว่าน่าจะเสียชีวิตมันนานแล้วอะตัวเนื้อแข็งหมดแล้วแล้วมือก็เกร็งแกตั้งสติได้แกก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวจะไปตามผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ตามคนมาช่วยก่อนอะไรอย่างเงี้ยพอเมียแกก็สติสตังค์ไม่อยู่กับตัวละครับพอไปตามผู้ใหญ่บ้านตามคนมาให้ไปที่เถียงนาเสร็จก็ไปรับแม่แกมาแม่แกก็นั่งร้องห่มร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ผู้ใหญ่บ้านก็จัดการเรื่องราวของศพไปอะไรไปเพราะสันนิษฐานกันแล้วเนี่ยว่าน่าจะโดนฟ้าผ่าฟ้าน่าจะลงแน่นอนพอเรื่องข่าวการตายของพ่อตายแกเนี่ยก็ล่ำลือไปหลายๆมู่เพราะนานทีก็มีข่าวแบบคนโดนฟ้าผ่าตายอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะดีใจนะที่เป็นลูกหนี้แกอะไรเงี้ยเดี๋ยวได้พักผ่อนหนี้อะไรประมาณเนี้ยเพราะพ่อตายแกน่ะปล่อยเงินในหมู่บ้านเนี่ยเยอะสองบางคนก็จะเสียใจในความขยันในความอดทนของแกนะความดีแกก็เยอะในหมู่บ้านถึงแกจะแบบไม่ได้ให้ทางเดินของใครอะไรยังไงที่เรารู้กันนะแต่การช่วยเหลือในหมู่บ้านเนี่ยเรื่องพัฒนาเอาดงเอาดินเข้าอะไรเงี้ยแกก็อันดับหนึ่งเหมือนกันพองานศพเนี่ยจัดไปได้ประมาณ3คืนคืนสุดท้ายเช้าของวันเผาก็มีเรื่องราวล้ำลือสิเราจำกันได้เรื่องสองผัวเมียที่จะขอเดินผ่านทางนะคะน่ะเป็นคนเปิดโจทย์เลยวันเผาก็กลับมาเล่าให้ฟังเพราะคืนวันสุดท้ายที่มาฝังพักเนี่ยสองผัวเมียเนี่ยก็คิดในใจว่าไม่ไปทางถนนนะจะเดินผ่าท้องนานี่แหละถือว่าไม่มีคนอยู่แล้วไม่มีใครเฝ้าแล้วไม่มีใครเฝ้าแล้วแล้วก็ไม่ได้คิดว่าแกจะเฮี้ยนจะอะไรนะก็คือเอาไปฉายอันนึงอะเดินกับสองคนผัวเมียแกมาเล่าให้ฟังว่าพอเดินไปได้ประมาณสักครึ่งทางได้ตรงท้องร่องนาเนี่ยหัวแกเนี่ยหยุดเหมือนกับว่ามีคนเดินตามข้างหลังก็เลยหยุดแล้วก็บอกเมียว่าได้ยินไหมเหมือนมีใครเดินตามมาข้างหลังบ้านเราไม่น่าจะมีใครเดินตามเรามาเพราะว่าในหมู่ก็ไม่มีใครมามีเขาสองคนเนี่ยเอหลัวใครเดินตามเรามาจะไปไหนหรือเปล่าเมียก็บอกอย่าหันไปเลยพี่อะไรก็แล้วแต่แหละไปเถอะรีบจ้ำเดินเถอะเมียก็คิดในใจว่าเหมือนว่าไปงานศพมาอะไรเงี้ยก็กลัวนะกลัวเจ้าของที่จะตามมาส่งอะไรประมาณเนี้ยในใจแกคิดนะครับค่ะแกก็พากันเดินไปพอเดินไปอีกสักพักหนึ่งคราวนี้หยุดทั้งคู่แล้วก็มองหน้ากันเลยคือเมียแกก็ได้ยินว่าเหมือนมีคนเดินตามมาข้างหลังฝ่ายผัวก็เลยตัดสินใจหันไปฉายกลับไปดูว่ามีใครเดินมาเปล่าพอฉายกลับไปเนี่ยไม่มีใครคุณตั้มก็เป็นร่องนาท้องนาโล่งๆไม่มีอะไรแต่มันแปลกใจตรงที่ว่าแกก็ไม่ทันได้ดูมัวแต่จ้ำเดินเลยไอ้หุ่นไล่กายืนอยู่ซึ่งแกคิดว่าเดินมาแกก็ไม่ได้สังเกตแต่รู้อยู่แล้วว่าที่เนี้ยเขามีหุ่นไล่กาปักอยู่แล้วปกติก็เห็นพอไม่มีใครเดินตามก็เลยรีบเดินจ้ำกันพอเดินไปเนี่ยคนเรามันเดินมันรู้สึกได้ว่ามันไม่ได้มีแค่สองคนคุณตันแกก็เอะใจว่ามันเหมือนคนเดินตามมาจริงๆนะแกก็ยังแปลกใจก็หันกลับไปทีนฉายไฟกลับไปเมียแกก็ดึงแขนว่าให้รีบเดินเถอะไม่ต้องฉายดูอะไรแล้วประมาณเนี้ยพอฉายกลับไป
แกบอกคราวนี้แกมั่นใจเลยว่าไอ้ที่เดินตามมาเนี่ยผีแน่นอนเพราะว่าหันกลับไปเจอไอ้หุ่นไล่กาคุณลูกเจอไอ้หุ่นไล่กาเนี่ยตัวเนี้ยมันกระเทิบตามแกมาใช่คุณตั้นเพราะว่าถ่ายกลับไปมันไม่ได้อยู่ที่เดิมเท่านั้นแหละแกสองคนผัวเมียก็วิ่งเลยวิ่งเลยแกบอกวิ่งเลยรองทงรองเท้าไม่สนใจแล้วสังเกตได้ว่าไอ้ที่ถ่ายกลับไปหุ่นรายการนะคุณตั้นถ้าเราเดิน มันต้องอยู่ที่เดิมถูกไหมใช่ระยะห่างต้องยิ่งเดินยิ่งห่างใช่ค่ะอันนี้มันอยู่ใกล้เขาเลยเพราะถ่ายกลับไปเขาเจอไอ้หุ่นรายการตัวเนี้ยเขาเลยรู้เลยว่าไอ้ที่เดินตามในสิ่งที่ได้ยินคือไอ้หุ่นรายการมันตามมาเขาก็วิ่งเลยพอเช้าเขาก็มาสารภาพสารภาพแล้วก็มาขอขมามาส่งศพแล้วก็บอกว่าต่อไปเนี้ยเขาจะไม่เดินผ่านท้องนาของพ่อตายแล้วเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยรู้เลยว่าเหมือนเขาตามไปเหมือนมาเตือนอะไรประมาณเนี้ยครับแม่ก็บอกว่าอย่าไปคิดมากเลยอาจจะไม่ใช่หรอกคงไม่เฮี้ยนขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็พูดบอกปลอบใจอะไรไปด้วยอะอันนี้ทุกคนที่ได้ฟังในนั้นน่ะก็คิดในใจว่าเชื่อเพราะว่าพ่อตาแกเนี่ยเป็นคนที่ว่าดุแล้วก็ห่วงที่พอเผาศพเสร็จแล้วเสร็จผ่านไปคราวนี้ก็มีคนที่นั่นเขาเท่าพ่อแก่เขาว่าคนตายโหงอะไรเงี้ยเขาก็เอาผ้ายันมาให้ปิดหน้าประตูบางคนเขาก็มาทำขันเขาตอกดอกไม้อะไรสักอย่างอะค่ะลุงลือบอกเหมือนเขามากักบันดาลไว้ว่าไม่ให้ผู้ที่ตายแบบไม่ดีแบบแค่พาสิ่งไม่ดีเข้ามาในบ้านครับเขาก็มาวางไว้หน้าบ้านจนกว่าจะพ้น3เดือนไม่ให้ย้ายไม่ให้เปลี่ยนทิศทางไปไหนหรือบอกทำกันสักจนแบบตอนแรกก็กลัวแหละแล้วแม่เขาก็บอกว่าไม่ต้องคิดมากหรอกยังไงพ่อก็ไม่ทำอะไรคนในบ้านหรอกดีซะอีกจะได้ปกปักรักษาอะไรเงี้ยก็พูดเหมือนแกก็ปลอบใจตัวแกแหละแกก็ทำใจไม่ค่อยได้พอวันที่7ถึงเลยบอกแม่แกก็เหมือนมาเตือนว่าวันนี้ครบ7วันถ้ายังไงเดี๋ยวได้ยินเสียงได้ยินอะไรยังไงเนี่ยเองจะทักกันหน้าอะไรเงี้ยก็มาเตือนแต่การเตือนของแกเนี่ยแกเหมือนทำไม่กลัวไม่อะไรแต่คืนนั้นนะคุณตั้งใช่ไหมว่าลุงลือบอกแกมานอนรวมกันในห้องกับลุงลือแล้วก็เมียเพราะแกไม่กล้านอนคนเดียวแกกลัวลุงลือก็เลยบอกเขาเข้าใจนะเพราะว่าเหมือนว่าพ่อเสียไปแบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็สรุปแล้วคืนนั้นก็นอนรวมกันพอนอนรวมกันไปได้ตึกแค่ไหนไม่รู้อะแม่แกก็พูดเบาๆอะเหมือนกับแบบบอกกับลูกสาวว่าโฉมโฉมได้ยินเสียงเหมือนใครล้างเท้าหน้าบ้านไหมเหมือนแม่แกกระซิบบอกเมียแกแกก็เงียบหูฟังแกก็ไม่ได้ยินนะเมียแกก็บอกกับแม่นอนดิแม่บอกไม่ให้ทักไม่ให้อะไรนอนเถอะไม่มีอะไรหรอกแม่ลุงลือก็ฟังตามแม่พูดน่ะว่าจะได้ยินเสียงอะไรไหมแกก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรทุกอย่างก็เงียบจนสักพักอะเสียงเหมือนหมาในหมู่บ้านอะหอนเหมือนหอนไล่กันมาเรื่อยๆลุงลือก็บอกว่าสงสัยพ่อจะมาจริงๆในใจแกคิดนะนะแกก็พยายามไม่คิดอะไรคิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกคงมาไม่ได้หรอกเข้าบ้านไม่ได้เพราะว่าทำกันไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยกันไว้แล้วแต่ถ้ามาก็อย่าขึ้นเลยนะพ่อในใจแกคิดชั่วโมงแล้วนะแกกลัวความกลัวของแกพอนอนไปสักพักใหญ่ๆอ่ะแกบอกแกได้ยินเสียงเหมือนคนเดินเดินอยู่นอกชานหน้าบ้านอ่ะกุกกักกุกกักเหมือนคนเดินเลยแหละแกบอกเดินอยู่หน้าบ้านสักพักหนึ่งแล้วก็เงียบไปแกก็คิดในใจว่าเอาเป็นว่าถ้าพ่อมาก็มาดีๆแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยก็เผลอหลับไปจนเช้าพอมาเช้ามาแม่ก็เล่าว่าสงสัยเมื่อคืนมาพ่อมาแต่คงจะเข้าไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยลุงลือบอกว่าความเฮี้ยนของแกเนี้ยล่ำลือไปอีกหลายเรื่องที่ได้ยินต่อมาจากการมาเยี่ยมบ้านแล้วก็คือ
มีคนเนี่ยไปหาปลาไปหาปลาเหมือนกับว่าผ่านทางนาแกแล้วบังเอิญเห็นเหมือนคนเนี่ยยืนก้มๆเลยอยู่ในนาครับเขาบั่นใจเลยว่าเป็นคนยืนเหมือนทำอะไรสักอย่างก้มๆเงยๆอยู่คราวนี้ไปด้วยกันสองคนไอ้เพื่อนมันเตือนมาว่าเออมึงผ่านๆไปเถอะตรงเนี้ยไม่ดีหรอกเพราะว่ากระเทิมน่ะก็ตายตรงนี้ตายไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้เพื่อนเนี่ยที่ดึงมือเนี่ยไอ้คนนี้ก็ดื้อเหมือนกับว่าอยากจะรู้ว่าใครเพื่อเป็นโจรเป็นอะไรอย่างเงี้ยมาทำอะไรในนาข้าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจะได้เออช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยเห็นอะไรก็อย่าปล่อยผ่านแบบเป็นคนดีขึ้นมาก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ไปฉายไฟดูแต่ช่วงที่เดินเข้าไปแล้วฉายไฟดูนะไม่เห็นอะไรคุณแต่พอจะเดินกลับได้ยินเสียงบอกว่าไปหาที่อื่นนะอย่ามาผ่านตรงนี้อะไรประมาณนี้แว่วมาไอ้คนที่อยากจะเป็นพลเมืองดีก็หันมาถามเพื่อนว่ามึงบอกกูให้ไปหาที่อื่นอะกูก็ไปหาที่อื่นกูได้มาหาตรงนี้ไอ้นั่นก็ตอบกลับมาว่าไม่ได้พูดอะไรเลยยืนมองมึงอยู่นะว่ามึงจะกลับไปหรือยังจะเดินออกหรือยังอะไรประมาณเนี้ยพอสักพักก็บอกเออไปว่ากูว่าท่าจะไม่ดีแหละพอสักพักนึงก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินในน้ำอะคุณจ้อมจ้อมประมาณเนี้ยสองคนก็เลยหันไปชายที่มีที่หัวน่ะหันกลับไปเห็นเหมือนกับว่าหุ่นไล่กาเนี่ยขยับมือไม้ได้คุณด้านโอ้ยเท่านั้นแหละพากันวิ่งไม่คิดชีวิตเลยเหมือนว่าหุ่นไล่กาเนี่ยมันกำลังทำอะไรอยู่สักอย่างไม่ใช่คนแน่นอนก็เลยวิ่งเลยแล้วก็มีผ่านไปอีกว่านาของแกเนี่ยพอโพเพคขมือตึกตื่นเนี่ยไม่มีใครผ่านคือรู้เลยว่าเหมือนกับแบบแกยังไม่ได้ไปไหนอะไรประมาณเนี้ยยังเฝ้าอยู่ครับแล้วหุ่นของแกเนี่ยก็เหมือนกับพอเก่าๆสุดโทรมเนี่ยแม่ก็บอกจะให้เอาออกคราวนี้เมียแกบอกว่าแม่ยังไม่ต้องเอาออกหรอกเอาไว้อย่างนี้แหละไล่นกไล่อะไรได้ก็ดีแล้วจะได้ไม่มีใครมาวุ่นวายบางค่ำบางคืนแล้วก็งูเงือเราก็ย้ายไปแถวบ้านเลยไม่ต้องมาปลูกที่นี่แล้วเพราะพ่อไม่อยู่ทีนี้แม่ว่ากลัวคนเขาจะกลัวกันไปมากบางทีก็ค่ำมืดดื่นเห็นกันเหมือนคนยืนนั่งอะไรมั่งก็ไปล่ำลือกันครับทีนี้ญาติแกเองเป็นคนเจอเหมือนประมาณว่าวันนั้นแล้วเหมือนก็แบบหกโมงกว่าจะทุ่มแหละฝนมันตกคราวนี้หาที่หลบฝนอะไรไม่ได้ก็เลยมาหลบอีตรงเถียงนาของตาถึงเนี่ยพ่อตาแกเนี่ยคือมันมายืนหลบสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยเหมือนพอนั่งหลบไปสักพักหนึ่งกำลังจะเงื้อมองว่าเพื่อมีรถใครผ่านไปผ่านมาจะขออาศัยไปด้วยเพราะแถวบ้านนอกหกโมงทุ่มนี้มันก็จะมืดคืนมืดเลยเขาก็กลัวแต่ว่ามันไปไม่ได้ฝนตกหนักเขาว่านั่งหลบฝนอยู่สักพักเดียวแหละได้ยินเสียงเหมือนคนบอกว่าอยู่ตรงนี้นานได้นะอยู่เป็นเพื่อนกูก่อนโอ้ประมาณเนี้ยค่ะแว่วมาเขาก็เลยคิดในใจว่าเฮ้ยอะไรวะเสียงใครมาพูดหรือว่าใครคุยกันอยู่แถวนี้ซึ่งมันเป็นท้องนาโล่งๆมองออกไปก็ไม่น่ามีใครเพราะใจดีสู้เสือว่าเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวจะไปแล้วพอฝนเริ่มเบามันก็มืดพอดีพอมืดแกกำลังจะสตาร์ทมอเตอร์ไซค์เหมือนว่าสตาร์ทยากมากแกบอกสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดมองหาคนช่วยก็ไม่มีก็เลยอาศัยว่าจุงเอาดีกว่าไม่สตาร์ทละน่าจะไม่ติดแน่พอเดินพ้นออกมาจากตรงนั้นไม่นานแกหันมองกลับไปอ่ะแกเห็นเหมือนหุ่นไล่กาน่ะมันนั่งแล้วก็กวักมือเรียกแกอยู่ตรงที่นาเมื่อกี้เนี่ยแกบอกว่าญาติแกเนี่ยโยนมอเตอร์ไซค์ไม่สนใจละทิ้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็วิ่งเหนื่อยคุณมาเป็นเราก็ไม่อยู่อ่ะค่ะลุงบอกว่าความเย็นของพ่อแกเนี่ยพวกแกแม่แล้วก็เมียไม่เคยเจอเลยนะแปลไม่เจอมาในฝันในฝนก็ไม่มีแต่รอบนอกในหมู่บ้านเนี่ยล่ำลือมาก
แม่ก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าเกี่ยวข้าวรอบนี้เสร็จเนี่ยจะปล่อยสักพักหนึ่งแล้วแกก็จะไปบวชชีพุงชีพรามบ้างอะไรบ้างเนี่ยแกว่างี้จะไปถือศีลให้พ่อเพราะเผื่อพ่อยังอยู่อะไรเงี้ยจะได้ปลดปล่อยลุงลือก็บอกว่าแม่ก็ไปไม่ต้องห่วงถ้าเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเสร็จก็ไปเถอะเดี๋ยวผมดูแลกันเองเพราะไม่น่าจะมีอะไรแล้วหลังจากเกี่ยวข้าวลุงลือบอกว่าพอถึงเวลาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเสร็จลุงลือเขาฝันว่าเขาเนี่ยไปไหนกับพ่อตาแกก็ไม่รู้พ่อตาแกก็เดินนำหน้าไปแต่ท้องนาที่พาเดินไปเนี่ยมันสวยมากเลยทุ่งข้าวเนี่ยเป็นสีเหลืองสีทองสวยมากพ่อตาแกเนี่ยเดินนำหน้าไปสักพักนึงแล้วหันกลับมาบอกแกว่ายังไงช่วยเผาเขาทีได้ไหมช่วยเผาเขาทีได้ไหมลุงลือก็บอกทำไมต้องเผาพ่ออ่ะผมจะเผาพ่อทำไมอ่ะเผาเขาทีเถอะเขาไม่อยากอยู่ตรงนี้ละตากแดดตากฝนเนี่ยร้อนมากแล้วก็คิดว่าคงไม่มีอะไรน่าห่วงละเขาก็จะได้ไปสักทีพอเขาฝันอย่างเงี้ยเขาก็ตื่นมาเขาคิดในใจว่าหรือว่าพ่อมาบอกลาพอเช้ามานะก็เล่าให้เมียให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่าถ้าไงเดี๋ยวไปทำบุญตักบาตรให้พ่อกันเหมือนว่าพ่อจะไปอยู่ในภพภูมิที่ดีแล้วมั่งมาลาลุงลือก็ไม่ได้คิดอะไรพอคืนที่สองฝันอีกแล้วคุณตั้นเหมือนเดิมฝันว่าพ่อของแกเนี่ยพ่อตาแกเนี่ยมาเข้าฝันบอกว่าให้ไปดูทีไปดูที่นาน่ะเอาแกไปเผาทีลุงลือก็ตกใจว่าจะให้ไปเผาจะไปเผาพ่อได้ยังไงก็พ่ออยู่กับผมอย่างเงี้ยแล้วผมจะไปเผาพ่อเผายังไงผมไม่เข้าใจในฝันแกก็ถามแล้วพูดคุยไปพอสักพักหนึ่งเหมือนพ่อแกบอกว่าถึงเวลาละเหนื่อยเหลือเกินเองเดินกลับบ้านเองนะเขาไม่ไปส่งอ่ะข้าจะอยู่เถียงนาลุงลือว่าเดี๋ยวผมไปกับเองพ่อไม่ต้องส่งพอสักพักเหมือนลุงลือเนี่ยจะกลับหันกลับมาจะถามพ่อว่าพ่อจะเอาอะไรไหมเหมือนประมาณนี้ในฝันพ่อหันกลับมาเขาเห็นหัวพ่อเป็นพ่อนะแต่ตัวเนี่ยเป็นหุ่นไล่กาใช่แล้วก็ยืนเหมือนกับแบบหมดเรี่ยวแรงแขนห้อยเหมือนคนแบบหมดแรงแกก็สะดุ้งตื่นพอสะดุ้งตื่นคราวนี้เช้ามาแกก็เลยกลับไปที่เถียงนาเนี่ยไปดูว่าไอ้หุ่นไล่กาเนี่ยตัวที่แกเจอเนี่ยมันยืนอยู่ตรงไหนที่เหมือนภาพที่พ่อแกมาบอกแกไปดูแกก็เห็นมีหุ่นไล่กาอยู่ตัวหนึ่งคุณตั้งแกไปสำรวจดูรอบๆหุ่นไล่กาตัวเนี้ยแกบอกขนลุกเลยมันเหมือนในฝันมากมันเป็นเสื้อที่ใส่เนี่ยก็เป็นเสื้อของพ่อตาแกไอ้กางเกงที่ใส่ก็เป็นกางเกงของพ่อตาแกจำได้แล้วแกก็ไม่รู้ว่าแกเสื้อผ้าของแกเนี่ยมาใส่และทำหุ่นไล่กาตัวเนี้ยเมื่อไหร่เพราะว่าไม่ได้มีใครสังเกตแกก็เลยกลับไปบ้านไปบอกแม่แล้วก็บอกเมียแกว่าแค่ฝันอย่างเงี้ยมาส่งคืนละแม่ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวไปนิมนต์พระแล้วก็คนที่เขาพอจะรู้อะมาทำพิธีเผาหุ่นไล่กาตัวนี้กันเพราะว่าอยู่ดีๆจะไปเผาเองก็ไม่ได้ไงแม่ก็บอกว่ายืนยันเลยว่าเนี้ยเป็นเสื้อผ้าตัวโปรดของพ่อเขาเลยไอตัวเนี้ยนะสองตัวเนี้ยแม่บอกแกชอบใส่มากเลยมันน่าจะเก่าแล้วแหละเขาก็เลยเอามาใส่ให้หุ่นเพราะทุกคนรู้ดีว่าพ่อเนี่ยเขาชอบใส่เสื้อผ้าชอบเปลี่ยนเสื้อผ้าให้หุ่นไล่กาเขาคราวนี้พอไปบอกผู้ใหญ่บอกคนที่รู้เขาก็ไปนิมนต์พระมาทำพิธีแม่ก็บอกว่าดีแล้วจะได้ทำบุญทำอะไรไปเลย
ทำเกี่ยวกับพวกนี้ไปเลยทีเดียวเขาก็ตั้งเป็นเหมือนกับการเผาเหมือนเผาตะกอนนะนะคะคุณที่ทำเป็นฐานไม้ฟืนนะนะขึ้นมาแล้วก็เอาหุ่นไลกาไปนอนนอกบนนั้นแล้วก็ทำพิธีบางสกุลเหมือนสวดศพส่งวิญญาณงานศพทั่วๆไปเลยผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าหมอผู้รู้ในหมู่บ้านเนี่ยพ่อแก่เนี่ยเขาให้ทำแบบนี้นะพ่อแก่แม่เฒ่าให้ทำแบบนี้ก็เผาเสร็จเลยเสร็จเขาก็ให้เก็บพวกเศษผงเศษอะไรพวกเนี้ยจะเก็บไปหรือจะเอาไปฝังไปทำอะไรก็เอาไปเพราะว่าพอเผาแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่มีอะไรตกค้างกันให้ทำเหมือนกับเก็บกระดูกไปเลยลุงลือบอกพอเก็บมาแม่เขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เอาไว้คู่กันกับที่วัดที่ไว้กระดูกพ่อไปเลยทีเดียวจบไม่น่าเชื่อว่าพอเผาหุ่นไลกาแล้วก็เอาหุ่นไลกาพวกนั้นอะที่พ่อทำไว้ออกหมดอะก็ไม่ได้มีใครเจอเรื่องราวประหลาดนะคุณแต่มันจะมีเรื่องที่ว่าลุงลือนะไม่เข้าใจที่ว่าทำไมพ่อเขาถึงยึดติดกับหุ่นไลกาทำไมถึงชอบเอาเสื้อผ้าไปเปลี่ยนคราวนี้แม่เนี่ยเคยบอกว่าบ้านพ่อเนี่ยบรรพบุรุษของแกเลยเนี่ยแกเคยเล่าให้ฟังว่าบ้านเขาเนี่ยสืบทอดมาโดยการเป็นสับปะเลอใช่แล้วเหมือนรุ่นทวดแกเนี่ยแกบอกว่าทุกๆอย่างอ่ะมันมีจิตวิญญาณดังนั้นเมื่ออยากให้มันมีวิญญาณก็ต้องเอาวิญญาณนะเข้าไปอยู่แต่เขาก็ไม่รู้นะแม่คิดในใจว่าที่เล่าให้เราฟังและตัดสินใจเล่านี่คือเหมือนแม่แกบอกว่าไม่รู้หรอกว่าตลอดเวลาที่พ่อเนี่ยไปนอนเฝ้าไปอะไรเนี่ยไปคอยปลุกเสกไปคอยบอกคุณไลกาบอกนาบอกบรรพบุรุษอะไรหรือเปล่าว่าให้เราเฝ้านานี้อะไรพวกเนี้ยแล้วก็ห้ามไม่ให้ขายบรรพบุรุษแกนะห้ามไม่ให้ขายนาขายที่ให้สืบทอดให้ทำนาอะไรอย่างเงี้ยตลอดไปลุงลือบอกก็เป็นเรื่องนะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าตอนนั้นนะเมียแกเนี่ยเหมือนไม่อยากทำนาแล้วเพราะว่าไม่ได้ชอบกันอยู่แล้วแม่ก็ไม่ไหวไม่อยากจ้างใครก็เลยจะขายหรือให้เช่าก็ได้ไม่มีใครมาทำไม่มีใครมาเช่าเลยคุณเชื่อไหมจนกระทั่งลุงลือกับเมียเนี่ยมาทำงานที่กรุงเทพก็ถามข่าวแม่ก็บอกว่ายังไม่มีใครมาขายมาซื้อหรือว่ามาทำอะไรเกี่ยวกับนาเราเลยก็ยังต้องจ้างคนก่อทำนาอยู่อย่างนั้นจนลุงลือเนี่ยเลิกกับเมียคนนี้ไปเนี่ยทุกวันนี้แกก็บอกว่าแกก็ไม่ได้ติดต่อไม่ได้อะไรนะก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้ที่นาผืนนั้นนะตกเป็นของใครไปแล้วอะไรยังไงเรื่องราวที่พี่ฝนนำมาก็ประมาณนี้คุณตั้นอ๋อสุดท้ายก็กลายเป็นตะลือตกบ้านเลิกกับภรรยาที่นู่นกลายเป็นตกบ้านเลิกลากันไปก็ถ้าถามในมุมผมนะพี่ฝนนะผมว่าก็น่าจะเป็นเรื่องของความผูกพันกับจิตใจที่เรียกว่าผูกมัดอยู่กับที่ดินกับสิ่งที่หวงแหนแล้วดวงวิญญาณเนี่ยมันต้องหาที่สิงสถิตอ่ะคือถ้าเปรียบเป็นคนอ่ะก็จะมายืนตากลมตากแดดตากฝนลำบากมันก็จะมีต้นไม้มีวัตถุอะไรเงี้ยที่สามารถเข้าไปอาศัยอยู่ได้แล้วยิ่งเป็นหุ่นไลกาที่เป็นเสื้อผ้าของตัวเองอ่ะแล้วตัวเองผูกพันกับการทำขึ้นมากับมืออ่ะเหมือนเราปั้นหุ่นเหมือนเราวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยก็จะน่าจะเข้าไปอยู่กับที่นั่นแต่สุดท้ายสิ่งที่ถูกต้องที่สุดคือการปลดปล่อยวิญญาณที่ครอบครัวทำให้เรียกว่าดวงวิญญาณมันสงบแล้วก็ไปในเรียกว่าไปในภพภูมิที่ต้องไปคือจะบอกว่าอยากไปหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่ามันคือสิ่งที่ต้องไปตามความเชื่อของเราถ้าเขายังอยู่ตรงนั้นน่ะมันจะวนเวียนอยู่กับความทรมานความหวงแหนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าแกก็คงจะไม่ไหวนะก็เลยมาเข้าฝันเลยใช่เพราะว่าผมว่าดวงวิญญาณคือถ้าเขาก็เป็นคนเคยเป็นคนมาก่อนมันก็ต้องมีเรื่องของความคิดเรื่องของความรู้สึกเนาะ
ว่าสุดท้ายแล้วว่าเราตายไปแล้วเราเอาอะไรไปไม่ได้มันก็หยุดอยู่แค่นั้นต่อให้เจ้าหวงขนาดไหนจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของขนาดไหนแต่มันหยิบไม่ได้จับต้องไม่ได้อะมันก็ไม่มีประโยชน์ก็เป็นปล่อยให้เป็นเรื่องของคนที่มีชีวิตอยู่ดีกว่าถือว่าพี่ฝนนำเรื่องนี้มาเล่าอ่ะมันอาจจะไม่โอ้โหหวือหวามากมายแต่มันเป็นสิ่งที่สอนคนเป็นสิ่งที่เตือนสติของความไม่อยากให้เรายึดติดใช่ไม่งั้นก็จะกลายเป็นสุดท้ายก็จะเป็นตำนานปู่โสมเฝ้าทรัพย์ไปแล้วก็อยู่ตรงนั้นอ่ะไม่ได้ไปไหนสักทีนึงวนเวียนอยู่เนาะเพราะเราไม่รู้ว่าจิตก่อนที่แกจะโดนฟ้าผ่าเนี่ยแกคิดอะไรเนาะก่อนจะวูบดับไปก็จังหวะไม่รู้ว่าจังหวะนั้นตอนโดนฟ้าผ่าอาจจะเป็นจังหวะที่เดินตรวจว่าแบบมีใครเข้ามาหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมันก็ผูกพันอยู่กับเรื่องแบบนี้แหละก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับสุดท้ายก็ดวงวิญญาณก็ไปตามทางของตัวเองเนาะจ้านะครับพี่ฝนยังไงรักษาสุขภาพด้วยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะจ้าขอบคุณค่ะเหมือนกันจ้าครับสวัสดีครับ